สูงสุดของเรายังอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราให้บริการครบมิติของการขนส่งของโลจิสติกเราคือเป็นหนึ่งในโครงสร้างอุปทานของลูกค้าจัดหาระวางสเปซตู้คอนเทนเนอร์เรามีเพียงพอรวมทั้งราคาที่เรามีพันธมิตรที่ดีทั้งการสายการเดินเรือนักสายการบินอันนี้คือสิ่งที่เสริมทำให้เซโนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้นี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามีความเป็นไปได้ของผู้บริหารที่อยากจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่าบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตัวย่อคือ SINO ไซโนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยและของภูมิภาคครับวิธีคิดและกลยุทธ์อะไรที่ทำให้บริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนใช้เวลาไม่กี่ปีครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจนี้ได้กลยุทธ์เชิงรุกในด้านไหนที่ช่วยสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและการระดมทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะนำเงินไปต่อยอดในด้านไหนบ้างอีบันพูด explains ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับเศรษฐกิจและการค้าโลกเติบโตได้จำเป็นต้องมีการขนส่งสินค้าระหว่างกันทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับนั่นก็เลยเป็นศักยภาพการเติบโตของบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ทำธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจรครับปีล่าสุดบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนั้นสร้างรายได้เกือบ 6,000 ล้านบาทนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงมาและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ตอนนี้อุณหภูมินั้นร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เพิ่งจะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2553หรือว่าเพียงแค่13ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองผมเองทำงานบริษัทสายการเดินเรือมาก่อนเส้นทางจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วเรามองเห็นโอกาสเพราะเราได้ไปวิสิตประเทศสหรัฐอเมริกามาหลายครั้งเห็นความต้องการดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสินค้าที่มีแนวโน้มในการส่งออกมากขึ้นทำให้เรามองเห็นโอกาสว่าตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ตอนแรกเลยคือเราร่วมทุนกับทางผู้ถือหุ้นชาวฮ่องกงซึ่งมีลายเส้นในการที่จะส่งออกจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาได้ทำให้เรามีความสามารถในการที่จะไปเซ็นสัญญากับสายการเดินเรือได้เพื่อจะให้มี space allocation และก็ราคาที่ดีเพียงพอเจนว่าผู้บริหารมีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานครับแล้วก็มองเห็นโอกาสก็เลยเปิดเกมรุกขยายธุรกิจจนทำให้ครบวงจรให้สามารถเติบโตได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับบริษัทนั้นมีรายได้เกือบจะทั้งหมดนะครับมาจากการให้บริการเป็นหลักและเมื่อเจาะเข้าไปดูที่รายได้การให้บริการก็จะเห็นว่ารายได้จากบริการเกือบจะทั้งหมดนั้นคือบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแต่ก็เริ่มมีรายได้ส่วนอื่นเริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับเช่นบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศบริการให้เช่าคลังสินค้าและบริการสนับสนุนโลจิสติกส์ครับปัจจุบันนั้นมีลูกค้าเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและการส่งออกอยู่ที่180รายครับแล้วก็ส่งออกไปยัง100ประเทศในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมครับมาทำความเข้าใจแต่ละกลุ่มธุรกิจกันครับธุรกิจแรกเป็นธุรกิจที่เป็นพระเอกเลยนะครับคือธุรกิจบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบครบวงจรหรือซีเฟรทครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับสายการเดินเรือทางไซโนเนี่ยเขาจะสอบถามความต้องการของคุณลูกค้าก่อนที่จะทำการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์และจัดหาระหว่างเรือจากสายเดินเรือครับพร้อมทั้งช่วยจัดสรรเส้นทางเดินเรือและเวลาให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าและตามความเหมาะสมของสินค้าด้วยนะครับเมื่อตกลงกันแล้วทางไซโนก็จะมารับขนส่งสินค้าทางบกจากสถานประกอบการมายังลานตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นดำเนินการพิธีการศุลกากรในประเทศต้นทางขั้นตอนที่3ครับคือส่งมอบสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือประเทศต้นทาง4ติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือประเทศปลายทางครับ5ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อจัดการสินค้าที่ประเทศปลายทางตอนเริ่มต้นเราทำตลาดอเมริกาเหนือเนี่ย 100% พอมาในปี2558เราเริ่มให้บริการของประเทศโซนอื่นหรือทวีปอื่นๆเช่นยุโรปแล้วก็เอเชียมากขึ้นเนื่องจากความต้องการในแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางช่วงเวลาประเทศจีนมีการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้นในช่วงซีซั่นที่ทุเรียนออกไปเน้นตลาดทุเรียนที่เข้าประเทศจีนมากขึ้นสำหรับรูปแบบของการขนส่งสินค้าทางทะเลมี2ประเภทนะครับประเภทแรกคือการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์
หมายถึงว่าการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าในตู้จะเป็นสินค้าของลูกค้าเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับอย่างที่2คือการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์หมายถึงการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่สินค้าในตู้นั้นเป็นสินค้าของลูกค้าหลายรายเนื่องจากว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นอาจจะมีปริมาณสินค้าที่น้อยจึงเกิดการแบ่งการใช้พื้นที่ของสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับกลุ่มลูกค้าหลักๆที่ใช้บริการนั้นมีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกครับเช่นชิ้นส่วนยานพาหนะปิโตเคมีแล้วก็เม็ดพลาสติกเคมีพันอาหารและสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ2ลูกค้าโคโลเดอร์ก็เป็นผู้ประกอบการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าเหมือนกับไซโนนี่แหละครับแต่ว่ามีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะเปิดตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็มตู้หรือไม่มีบริการในเส้นทางการขนส่งที่ครอบคลุมเหมือนกับทางไซโนครับ3ลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเลือกตัวแทนภายในประเทศไทยด้วยตัวเองและกลุ่มสุดท้ายคือลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าส่งออกอื่นๆครับธุรกิจที่2คือบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศหรือว่า Air Freight ครับโดยทางบริษัทจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับสายการบินซึ่งบริษัทก็จะสอบถามความต้องการขนส่งสินค้าของลูกค้าจากนั้นครับจะดำเนินการจัดหาระหว่างและเที่ยวบินให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าข้อดีของการขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยก็คือความรวดเร็วแล้วก็ความแน่นอนความสม่ำเสมอและตรงต่อเวลาด้วยนะครับเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสิ่งทอแล้วก็อาหารแช่แข็งครับโดยไซโนนั้นเน้นที่เส้นทางการขนส่งขาออกไปยังโซนอเมริกาเหนือเช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลครับธุรกิจที่3บริการให้เช่าคลังสินค้าแต่ช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาบริษัทเริ่มธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไปเรามองเห็นว่าคลังภาคตะวันออกแหลมฉบังระยอง EEC จะเกิดเราเลยคุยกันว่าเราจะเปิดคลังสินค้าเพิ่มขึ้นหลังแรกก็คือที่แหลมฉบังหลังที่2ก็คือจะเป็นคลังสินค้าแบบฟรีโซนซึ่งอยู่ที่แหลมฉบังเช่นเดียวกันครับสินค้าที่เรารับมาเนี่ยก็เป็นสินค้าของลูกค้าที่ส่งออกไปสั่งอเมริกาและก็ยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยโกดังของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะรับลูกค้าปกติของเราแต่อีกส่วนนึงเราก็จะเปิดให้บริการเป็น Public คือที่ลูกค้าสามารถมาเช่าคลังสินค้าได้ซึ่งในคลังสินค้าหลังแรกที่แหลมฉบังเต็มเรียบร้อยแล้วทำให้เราต้องเร่งเปิดคลังหลังที่2ในเดือนพฤษภาคมครับโดยบริษัทจะเป็นผู้ที่ดูแลสินค้าระหว่างที่สินค้ารับฝากอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทตั้งแต่การรับส่งสินค้าการเคลื่อนย้ายตลอดจนการกระจายสินค้าโดยใช้ระบบมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการของไซโนครับกลุ่มธุรกิจที่4คือบริการสนับสนุนโลจิสติกส์ครับโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักก็คือลูกค้าผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบของโรงงานผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าครับและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกเช่นเคมีภัณฑ์ปิโตเคมีอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นครับนอกนั้นก็จะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆโดยแบ่งการให้บริการตามนี้ครับอย่างแรกการให้บริการขนส่งทางบกคือการให้บริการขนส่งภายในประเทศและข้ามแดนระหว่างประเทศครับโดยรถบรรทุกแล้วก็รถบรรทุกหัวลากที่ดำเนินงานโดย ICL ครอบคลุมเส้นทางในประเทศเช่นเส้นทางระยองชลบุรีและเส้นทางลาดกระบังและผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียงได้แก่เมียนมากัมพูชาสปลาวและมาเลเซียเป็นต้นครับตอนที่เริ่มต้นมองหารถเทรลเลอร์ที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลักเราก็ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเวลาที่เราให้บริการทางทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยบางอินโคเทอร์มจะเป็นอินโคเทอร์มที่เป็นลักษณะของต้องรับสินค้าแต่ต้นทางทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปว่าจ้างบริษัทรถนอกเพื่อมาให้บริการกับลูกค้าของเราเองการที่เรามีหน่วยสนับสนุนทางโลจิสติกส์เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้บริการในต้นทางคือประตูโรงงานลูกค้าจนถึงท่าเรือเนี่ยอันนี้คือช่วยซัพพอร์ตได้ของไซโนได้เต็มที่เลยครับเอาละครับเห็นภาพรวมในการทำธุรกิจกันแล้วผมชวนเพื่อนนักทุนนั้นมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนในบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกันหน่อยครับบริษัทไซโนนั้นมีจุดแข็งเยอะแยะมากมายครับผมยกตัวอย่างอย่างแรกถ้าอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมีหลายปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและการส่งออกนะครับเช่นอย่างแรกการขยายตัวของเศรษฐกิจและการนำเข้าของประเทศคู่ค้า2ราคาสินค้าอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงขยายตัวตามอุปสงค์ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง3จำนวนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2565จากการที่มีปริมาณเรือขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ใหม่4ความร่วมมือของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมา
และ5ครับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างช่องทางการขายบนโลกออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไปยังต่างประเทศได้ง่ายและก็กว้างมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นอีกปัจจัยแหละครับที่ทำให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลบวกต่อกิจการของบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับรายได้ของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะตามตลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเรามีการใช้ดัชนีตัวหนึ่งในการวัดค่าเฟรทออกจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราผ่านจุดที่มันต่ำสุดของการลดลงของค่าเฟรทออกมาแล้วเรียบร้อยเรากำลังอยู่ในช่วงของค่าเฟรทที่กำลังขึ้นอย่างช้าๆจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเห็นแนวโน้มที่ดีของค่าเฟรทที่สูงขึ้นเราติดตามเรื่องของความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าตลาดหลักของเราคือตลาดอเมริกาแล้วค่าเฟดก็มีการผันผวนค่อนข้างจะเยอะทีนี้กลยุทธ์ที่เราให้บริการเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปตามสภาพของเศรษฐกิจบางช่วงที่ราคาลดลงมาอย่างมากเราก็ต้องรีบปรับการให้บริการลูกค้าอีกแบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจของเฟดฟอร์วาร์ดิ้งก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะว่าจะแข่งกันที่ราคาแต่ว่าคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ไซโนยึดมั่นมาตลอดว่าเราต้องให้การบริการด้วยคุณภาพที่ดีและขนส่งตรงตามเวลาถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยราคาเราอาจจะสูงแต่ว่าการขนส่งของเราเนี่ยตรงตามเวลาและลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาบางช่วงเวลาการจัดการในช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจวิกฤตของการขนส่งเกิดขึ้นอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วไซโนก็สามารถรับมือได้ดีสามารถที่จะจัดหาตู้เคลนเนอร์แล้วก็จัดหาสเปซให้กับลูกค้าได้เพียงพอครับจุดเด่นถัดมาคือบริษัทไซโนโลจิสติกส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรครับครอบคลุมการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางบกซึ่งก็รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการบริการที่ครบวงจรครับเวลาลูกค้าเดินเข้ามาหาเราลูกค้าต้องการอะไรที่เกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเราสามารถทำได้หมดลูกค้าต้องการอะไรเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพิธีการศุลกากรการขนส่งในประเทศหรือแม้แต่สินค้าตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการส่งแอร์เฟรทไปยังต่างประเทศหรือว่าการให้บริการของทางอากาศคำว่าครบวงจรหรือว่าเราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติของการให้บริการด้านโลจิสติกอันนี้คือโจทย์ที่ทางไซโนได้แฮมตอบกับทางผู้ลูกค้าทุกท่านระหว่างการเดินทางเนี่ยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยครับสามารถที่จะใช้บริการเราได้หมดทุกมิติของการขนส่งครับจุดเด่นข้อที่3คือให้บริการครอบคลุมทั่วโลกและเป็นผู้นำในเส้นทางประเทศสหรัฐอเมริกาครับไซโนนั้นให้บริการครอบคลุมเส้นทางมากกว่า100ประเทศทั่วโลกจากการจัดอันดับก็พบว่าไซโนนั้นเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลบนเส้นทางไทยไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีปริมาณการขนส่งสูงสุดเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่6ของโลกครับสะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีแต่ที่น่าสนใจครับคือไซโนนั้นมีความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ในเส้นทางการขนส่งทางทะเลไปยังโซนอเมริกาเหนือซึ่งก็มีความยากในการขนส่งมากกว่าโซนอื่นๆครับเนื่องจากว่าโซนอเมริกาเหนือนั้นก็มีท่าเรือกระจายไปตามรัฐต่างๆซึ่งมีความห่างไกลกันแล้วก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐด้วยนะครับประกอบกับการที่ไซโนนั้นได้รับสิ่งที่เรียกว่า OTI license และก็มี FMC bond เป็นของตัวเองก็ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศแถบอเมริกาเหนือมากกว่าคู่แข่งหลายรายครับผู้บริษัทที่จะส่งนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาต้องมีการวางหลักประกันไว้กับองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Federal Maritime Commission หรือ FMC หลักประกันตัวนี้ก็เป็นการการันตีครับว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะสามารถให้บริการนำเข้าสินค้าเข้าไปสั่งอเมริกาได้ซึ่งเราจะได้รับ OTI license ซึ่งเป็นไลเซนส์ของธุรกิจของเราว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะนำเข้าสินค้าไปอเมริกาเราสามารถออก BL หรือ Be Off Reading ในนามของไซโนได้ตัวนี้มีความสำคัญครับเพราะว่าตัว OTI license หรือ FMC bond ที่เราได้รับมาจากทาง FMC เนี่ยก็จะเป็นการเอาไปความสามารถในการเซ็นสัญญากับสายการเดินเรือได้ในแต่ละปีการเซ็นสัญญาในสายการเดินเรือก็จะเซ็นกันด้วยปริมาณของวอลลุ่มในแต่ละปีเราเรียกว่า MQC แล้วเราสามารถที่จะใช้ปริมาณของวอลลุ่มเนี่ยเพื่อจะทำราคาแล้วก็เสนอกับลูกค้าได้ไม่ใช่แค่นี้นะครับไซโนนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆเช่นสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยครับการเข้าร่วมสมาคมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยเพิ่มทั้งความน่าเชื่อถือในการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศและช่วยบริษัทนั้นติดตามข่าวสารเกี่ยวข้องกับการขนส่งได้รวดเร็วและทันท่วงทีด้วยนะครับนอกจากนี้ทางไซโนก็ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายระดับโลกที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งด้วยเช่นเดียวกันครับเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
ไม่มีเรือของตัวเองนะครับเราเรียกตัวเองว่าเป็น NVOCC หรือ Non Vessel ก็คือไม่มีเรือของตัวเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสกันเรือเนี่ยจุดสำคัญจุดเด่นของเราอีกจุดนึงที่ทำให้เราสามารถมี allocation หรือปริมาณของตู้คอนเทนเนอร์ปริมาณของ space บนเรือไปให้กับลูกค้าได้อีกจุดนึงก็คือว่าเน็ตเวิร์กของเราที่อยู่ทั่วโลกนะครับเนื่องจากไซโนได้จอยหรือว่าเข้าร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งทั่วโลกซึ่งได้แก่ PPL Network, UCX Inter Global แล้วก็ Xtrue ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายอยู่ครอบคลุม165ประเทศทั่วโลกองค์ประกอบเหล่านี้ที่ทำให้ไซโนสามารถที่จะให้จัดหาบริการทางเรือได้อย่างดีคือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาดที่สามารถให้บริการให้กับลูกค้าได้ดีครับผมความสัมพันธ์ที่ดีและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ไซโนนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะทำให้บริษัทนั้นมีพันธมิตรที่จะช่วยประสานงานให้กับบริษัทสามารถให้บริการขนส่งได้ครอบคลุมทั่วโลกครับสะท้อนจากในช่วงที่ผ่านมาที่มีปริมาณระหว่างในการขนส่งทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการนั้นเติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับและเนื่องด้วยไซโนนั้นมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในสายผู้ให้บริการโลจิสติกส์มาอย่างยาวนานหลายสิบปีครับแต่ข้อสังเกตคือในช่วงปี2014ผลประกอบการได้เติบโตก้าวกระโดดมากๆครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตของโควิดช่วงกำลังเริ่มต้นในปี2013ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นของอุปทานในการขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงของการเกิดวิกฤตด้านของการขนส่งโดยทางเรือและทางอากาศนะครับคือถ้าเรือที่ปลายทางเนี่ยมีความหนาแน่นสูงมากครับทำให้เรือไม่สามารถเข้าไปได้รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังกลับมาไม่ทันทำให้ซัพพลายในตลาดหายไปเยอะเลยครับลูกค้าเองก็ต้องการส่งออกไปแต่ว่าสินค้าที่ส่งออกไปก็ไปติดค้างอยู่บนเรือทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อัตราค่าเฟรทหรือดัชนีของ SFI ก็ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รายได้ของเรานะครับที่พึ่งพาค่าเฟรทเป็นหลักรวมทั้งปริมาณการขนส่งที่เรามีมากขึ้นเราเนี่ยได้รับอานิสงส์ตรงนี้เข้าไปครับในปี2564และ65ครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่เราต้องไปลงทุนในเรื่องการหาตู้สินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้รับบริการและสามารถส่งออกได้ทำให้การส่งออกของลูกค้าไม่ติดขัดครับในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางไซโนนั้นมีนโยบายในการกำหนดราคาโดยคิดจากต้นทุนการให้บริการบวกกับอัตรากำไรแล้วก็มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีทำให้สามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้ดีครับเช่นเดียวกับกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเองก็เติบโตต่อเนื่องสูงขึ้นทุกปีสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีหลายบริการช่วยกำหนดกลยุทธ์เพิ่มอัตราการทำกำไรได้ในภาพระยะยาวด้วยนะครับเรามีหลายๆเซอร์วิสที่ให้บริการนะครับในแต่ละกลุ่มของการให้บริการเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มเราสามารถที่จะทำมาร์จิ้นได้ค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะการให้บริการด้านของการสนับสนุนโลจิสติกด้านของคลังสินค้าด้านขนส่งในประเทศรวมทั้งในช่วงที่การขนส่งที่มีภาวะความหนาแน่นสูงในช่วงพีซีซั่นคือช่วงที่สามารถทำมาร์จิ้นได้ดีเพราะนั้นเนี่ยอานิสงส์ที่มาจากผลพวงของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การขาดแคลนของตัวเบสลูกค้าต้องมาใช้บริการคลังสินค้ามากขึ้นทำให้เรามีสัดส่วนรายได้หรือมาร์จิ้นจากด้านโลจิสติกที่มากขึ้นครับเราเพิ่มมูลค่านะครับ value ให้กับการให้บริการขนส่งในประเทศเราติด GPS เพื่อจะตรวจสอบการขนส่งจริงๆ GPS ของเราเนี่ยครับติดเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้ของไซโนด้วยเพื่อให้สามารถเช็คสเตตัสระหว่างการขนส่งได้ตลอดเวลาให้กับทางลูกค้าได้ส่วนเรื่องของการใช้นำเทคโนโลยี WMS เข้ามาหรือเราเรียกว่า Warehouse Management System เนี่ยเพื่อจะมาบริหารจัดการการให้บริการในทางสินค้าของเราครับเพราะเนื่องจากว่าทั้งสองทางสินค้านี่นะความหลากหลายของสินค้าที่เข้ามาบรรจุอยู่นั้นการที่เอาเทคโนโลยีด้านของ US เข้ามาเนี่ยทำให้การจัดการการจัดหาการ sourcing ว่าสินค้าของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยได้รับความรวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งจะทำให้เราสามารถที่จะ utilize ตัว space ในคลังสินค้าเราได้ดีขึ้นครับไม่ใช่แค่นี้ครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเองก็มีแนวโน้มลดลงสะท้อนความแข็งแกร่งของสถานการณ์เงินได้เป็นอย่างดีครับที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางบริษัทไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเข้ามาเริ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสในการเติบโตพร้อมกับเปิดเกมรุกธุรกิจหลายด้านในอนาคตตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดครับเป้าหมายสูงสุดของเราเลยยังอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องใช้เวลาในการที่จะขยายขอบเขตออกไปแต่ว่าตอนนี้เราต้องการให้เราเป็นผู้ให้บริการที่ให้บริการแล้วลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดก่อนแล้วเราก็จะขยายปริมาณของทั้งการ
ส่งออกปริมาณของตู้คอนเทนเนอร์ขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศในโซนเอเชียมากขึ้นอันนี้เป็นมาถัดไปแล้วสุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากทำเลยคือการเพิ่มพื้นที่ในการวางตู้สินค้าหรือเรียกลานตู้คอนเทนเนอร์เราต้องการที่จะนำเงินอีกส่วนหนึ่งจากการระดมทุนมานะครับเพื่อจะไปขยายธุรกิจกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็เราก็จะเอาเงินที่ได้จากทางระดมทุนรอบนี้ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการขยาย M&A นะครับกับการเพิ่มปริมาณการให้บริการทางอากาศขนส่งทางอากาศรวมทั้งการนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปหมุนเวียนเอาจะช่วยให้ประสบความสำเร็จนะครับฟังเพลินๆไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีความน่าสนใจมากแต่ทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงดังนั้นจึงแนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนั้นศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุนด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับตอนนี้เรามี TikTok แล้วฝากไป Follow กันด้วยอีกบนPool Experience ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ